Sony ZV-1F ฮะออกมาแล้วฮะหลายคนเนี่ยมีคำถามมากมายเลยว่ามันต่างกับ ZV-1 อย่างไรฮะทั้งข้างนอกข้างในอะไรแบบนี้วันนี้ผมจะพูดแบบละเอียดลึกสุดๆครับก่อนอื่นเลยฮะถ้าพูดถึงกล้องเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องของเซนเซอร์แล้วก็ระบบประมวลผลของเขามาเรื่องของเซนเซอร์เนี่ยต้องบอกว่าตัวเดียวกันเป๊ะนะ 20.1 ล้านพิกเซลฮะขนาด1นิ้วนะระบบประมวลผลก็ตัวเดียวกันอีกฮะเรียกว่าความเร็วต่างๆเนี่ยมันพอกันเลยเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดว่าตรงไหนเร็วกว่าช้ากว่าอะไรแบบนี้ฮะแต่ว่าส่วนที่ต่างกันเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของเลนส์นะ ZV-1 ที่ออกมาก่อนฮะตัวนี้เนี่ยเลนส์เป็นซูมได้ฮะก็คือช่วงเนี่ยอยู่ที่24-70ฮะ 24-70 เป็นช่วงกลางๆอยู่แล้วฮะF ของเขาเนี่ยจะไหลนะตั้งแต่ 1.8 ไปถึง 2.8 นะฮะส่วนตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาฮะ ZV-1F เนี่ยเลนส์ฟิกฮะ20มิลฮะเรียกว่ากว้างกว่า24นะแล้วก็ F ของเขาก็ฟิกเช่นกันฮะอยู่ที่ F2 ฮะเรียกว่าเป็นเลนส์ฟิกที่ F เนี่ยมันกว้างกว่านะแล้วก็อันเนี้ย 1.8 ก็จริงแต่ว่ามันจะได้แค่ตรง24นะพอซูมไปเนี่ยมันก็จะไหลไปฮะอันนี้ก็ลองดูว่าชอบอันไหนครับเรื่องถัดมาฮะเป็นเรื่องของน้ำหนักฮะ256กรัมฮะอันนี้294กรัมนะต่างกันประมาณ 3-40 อะไรแบบนี้ฮะไม่ใช่สาระสำคัญนะแต่ว่าเท่าที่เห็นแล้วก็สังเกตง่ายๆเลยคือรูปร่างภายนอกเนี่ยก่อนอื่นเลยคนจะสังเกตไอ้ขนตัวนี้ฮะวินชิลของเขานั่นเองฮะตัวใหม่เนี่ยมันออกมาเหมือนแบบทรงแบบว่าเกาหลีนะแบบว่าเหมือนใส่แว็กอะไรแบบนี้นะแต่ตัวเก่าเนี่ยจะเป็นแบบฟูๆหน่อยนะหลายคนก็บ่นนะว่าขนมันดูแปลกๆนะอันเก่ารู้สึกว่าจะดูหรูหรากว่านิดนึงอะไรแบบเนี้ยทีนี้มาดูองค์ประกอบภายนอกกันนะพอเป็นตัวใหม่แล้วฮะปุ่มโหมดเนี่ยจะเป็นรูปกล้องวิดีโอแล้วก็ S&Q ฮะในขณะที่ตัวเก่าเนี่ยจะเป็นเขียนว่าโหมดอะไรแบบนี้นะแล้วก็จอด้านหลังฮะเป็นจอฟลิปออกมาด้านข้างแบบนี้ได้เหมือนกันเป๊ะๆ เลยแทบจะไดเมนชันเดียวกันหมดเลยปุ่มข้างหลังมีการวางคล้ายกันหมดเลยฮะพอร์ตต่างๆเดี๋ยวมาลงลึกกันไปฮะแล้วก็มีด้านขวาเนี่ยพอร์ตเหมือนกันนะกริปต่างๆเหมือนกันนะแล้วก็ด้านนี้ก็ไม่มีปุ่มอะไรเรียบๆเหมือนกันแต่ว่า 1F ฮะจะมีช่องไมค์เล็กๆนิดหนึ่งฮะด้านล่างก็คล้ายๆกันหมดเลยนะแบตก็ตัวเดียวกันด้วยฮะน้ำหนักต่างกันนิดหน่อยนั่นเองครับมันมีทั้งเรื่องที่ ZV-1F มีแล้วก็ไม่มีฮะก่อนอื่นเนี่ยผมขอพูดถึงข้อดีของเขาก่อนนะผมขุดมาเลยฮะข้อดีไล่เรียงกันไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่าอันถึงเรื่องที่เขาตัดออกฮะข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของเมนูนะแน่นอนว่าเมนูเนี่ยยกเครื่องใหม่หมดเลยฮะมาเป็นคอลัมน์แบบแนวตั้งแล้วฮะเลื่อนก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เป็นสเต็ปออกไปเป็นแนวนอนเนี่ยจะเป็นสเต็ปนะเป็นช่องที่1 2 3เข้าไปแบบนี้หลายคนบอกว่าฉันกำลังจะปรับตัวเข้ากับเมนูแบบเก่าได้อยู่แล้วฮะโซนี่ก็ฟังฟีดแบคปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนเมนูแบบใหม่เลยแล้วเขาก็บอกว่าเมนูของเขาเนี่ยเคลมว่าเข้าถึงการใช้งานต่างๆได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คนถนัดนะแต่ที่มันมาแล้วเป็นข้อดีอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเมนูต่างๆฮะเขาทัชได้หมดแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นการทัชเมนูต่างๆนะหรือว่าที่หน้าจอสแตนด์บายเนี่ยคุณทัชแล้วก็ถ่ายได้เลยฮะทัชโฟกัสทัชชัตเตอร์ต่างๆเนี่ยได้หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาซึ่งการใช้งานที่มันสะดวกยิ่งขึ้นนะเช่นการซูมเนี่ยคุณสามารถแหวกที่กล้องแบบนี้ได้เลยฮะหรือว่าจะเป็นการชดเชยแสงนะมันก็จะมีบวกลบฮะให้รูดซ้ายขวาใช้ได้เลยฮะหรือว่าจะเป็นการซูมเนี่ยมันก็จะมีการซูมสเต็ปฮะแบบว่าโดดไปเลย1เท่า1เท่าครึ่ง2เท่าอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้การทัดที่หน้าจอได้หมดเลยขณะที่ ZV-1 ตัวแรกเนี่ยไม่มีเรื่องของการทัดเลยครับข้อต่อมาฮะมันอยู่ในเรื่องของพอร์ตฮะอย่างที่บอกว่ากำลังจะเจาะลึกให้ฟังนะพอร์ตไมค์พอร์ต HDMI เหมือนเดิมฮะแล้วก็สิ่งที่มันต่างกันเนี่ยคือพอร์ต USB นะตัว ZV-1F ฮะเป็น USB-C แล้วฮะในขณะที่ตัวเก่าเนี่ยจะเป็นไมโคร USB ฮะหลายคนเนี่ยก็อาจจะลืมสายไมโครไปแล้วนะตอนนี้ใช้ C กันแทบหมดแล้วฮะโซนี้ก็ปรับเป็นใช้ C เหมือนกันนะ
เขาเคลมว่าตอนที่เป็น USB-C เนี่ยการจ่ายไฟต่างๆมันจะทำได้มากกว่าตอนที่เป็นไมโครนั่นเองฮะหลายคนเนี่ยเอาไปเสียบ USB-C เข้ากับคอมนะเพื่อจะไลฟ์สตรีมต่างๆฮะสตรีมทั้งภาพและเสียงเข้าไปแล้วก็ใช้ชาร์จแบตด้วยฮะถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยเป็นไมโคร USB ฮะอาจจะชาร์จไฟได้ไม่เท่ากับ USB-C ฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เพิ่มมาครับreal time tracking ยังถูกใส่มาอยู่ฮะการถ่ายภาพหรือว่าการถ่ายภาพวิดีโอต่างๆเนี่ยจับหน้าคนจับหน้าสัตว์นะจับตาต่างๆเนี่ยเรียกว่าทำได้ดีเหมือนเดิมนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีโหมดนกเท่ากับพวกกล้องใหญ่ๆฮะอันนี้ก็มีคนมีสัตว์อันนี้ถือว่าเพียงพอแล้วครับจุดเด่นต่างๆที่อยู่ใน ZV-1 ฮะตัวนี้ก็ยกมาด้วยฮะทั้ง product showcase นะใครที่ชอบรีวิวต่างๆนะหยิบสินค้าขึ้นมาแล้วก็โฟกัสที่สินค้าเอาลงปุ๊บโฟกัสกลับมาที่หน้าอะไรแบบนี้ทำได้รวดเร็วเหมือนเดิมเหมือน ZV-1 นะในส่วนของ Product Showcase นะรวมถึง Bokeh Switch ฮะปุ่มด้านตรงนี้ฮะที่มีรูปภูเขารูปคนอยู่ด้านบนวางตำแหน่งเดิมเลยฮะกดปุ๊บ F number เนี่ยจะแคบลงกว้างขึ้นอะไรแบบนี้ฮะสังเกตได้จากหน้าเลนส์เลยฮะอันนี้คือช่วยละลายฉากหลังนะใครที่อยากฉากหลังเบอร์ฉากหลังชัดอะไรแบบนี้นะปุ่มโบเก้สวิตช์ก็ยังมีอยู่ครับเพื่อเป็นการตอกย้ำว่า ZV-1F เนี่ยเกิดมาเพื่อถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะสายวล็อกโดยเฉพาะฮะซอฟต์สกรีนของเขาฮะมีแน่นอนนะกดปุ๊บเนี่ยน่าจะเนียนขึ้นนั่นเองฮะก็มีหลายระดับให้เลือกใช้กันนะผิวเนียนนะแต่ว่าตาเนี่ยยังคมอยู่นั่นเองฮะใครที่อาจจะไม่ได้แต่งหน้าฮะต้องการวล็อกสดๆอะไรแบบนี้ฟังก์ชันนี้สำคัญมากนะรวมถึง Face Priority Exposure ฮะวัดแสงจากหน้าเป็นหลักนะกล้องเขาจะรู้ว่าตรงไหนคือหน้าตรงไหนตาเราฮะตรงนั้นเขาจะไม่ยอมให้มันมืดฮะก็คือปรับให้มันสว่างขึ้นนั่นเองฮะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันกับสายวล็อกเหมือนกันครับช็อตมาร์คฮะเป็นฟังก์ชันใหม่ของเขาฮะสามารถเลือกช่วงให้มันเข้ากับแพลตฟอร์มของเราฮะเช่นคุณอยากจะอัปโหลดคลิปที่15วิ30วิหรือว่า60วิอะไรแบบนี้ฮะสามารถเลือกตั้งแต่ในกล้องเลยว่าคุณอยากได้ช่วงไหนนะแล้วก็เอ็กพอร์ตหรือว่าตัดเฉพาะช่วงนั้นเนี่ยโยนเข้ามือถือก่อนที่เราจะไปโพสต์นั่นเองฮะก็เป็นฟังก์ชันใหม่ที่ต้องไปจับคู่กับแอปตัวใหม่ของเขานั่นเองครับข้อดีข้อถัดมาพอมันเป็นเลนส์ฟิก20มิลแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเลนของเขาไม่มีการยื่นออกมานะในขณะที่ ZV-1 เนี่ยตอนเปิดกล้องอะโอ้โหมาแบบยาวเหยียดเลยแบบนี้ฮะพอมันเป็นเลน20มิลไม่มีการยื่นออกมาแน่นอนว่าถ้าใครขึ้นไปบนตัวกิมเบลสำหรับการสั่นฮะปึ๊บเข้าไปเนี่ยมันไม่มีการเสียสมดุลแน่นอนนะในขณะที่ ZV-1 นะเลนมันยื่นออกมาคิดภาพว่าตอนที่คุณเอาไปใส่กระเป๋าหรือว่าใส่กระเป๋ากางเกงอะไรแบบนี้ที่มันเบียดๆฮะพื้นที่จำกัดแบบลงไปตามร่องแบบนี้พอดีเลยแล้วมือคุณเนี่ยดันไปโดนปุ่มเปิดนะแล้วเลนมันพยายามจะยื่นออกมาโอ้โหเรียบร้อยฮะท่านี้เนี่ยส่งเคลมกันหลายคนแล้วฮะZV-1F ก็หมดปัญหาในจุดนี้ด้วยครับแม้ว่า ZV-1F ฮะจะออกมาเหมือนเป็นรุ่นที่รองลงมานะไม่ได้อเนกประสงค์เท่า ZV-1 นะฟังก์ชันอาจจะไม่เยอะเท่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าฮะแต่ว่า S-Log ฮะหรือว่า HLG ฟังก์ชันของเขาฮะยังรองรับเหมือนตัว ZV-1 เป๊ะๆครับมาของในส่วนที่ ZV-1F ไม่มีหรือว่าตัดทิ้งหรือว่าใครอาจจะบอกว่ามันเป็นข้อเสียข้อด้อยฮะพาร์ทนี้ผมจะบอกแบบละเอียดชัดๆเลยฮะข้อแรกฮะในโหมดถ่ายภาพนิ่งฮะไม่มี RAW ไฟล์ให้ใช้ฮะ JPEG only ฮะใครที่เป็นสายซีเรียสเรื่องการถ่ายภาพอยากจะถ่าย RAW ไฟล์ต่างๆฮะตัวนี้ตัดทิ้งไปได้เลยไม่มี RAW ไฟล์นะข้อ2ฮะตัด ND filter ทิ้งฮะหลายคนเนี่ยอาจจะพอได้ยินมาแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นอะไรแบบนี้ฮะแต่สำหรับผมนะผมว่า ND filter เป็นอะไรที่เจ๋งมากตอน ZV-1 ออกฮะแล้วผมก็ได้ใช้บ่อยๆฮะใครที่เป็นสายถ่ายวิดีโอนะบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยหรือว่าการตัดต่อต่างๆเนี่ยมันควรจะใช้สปีดฟิกอยู่ที่1:50อะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่สามารถจะไปลู่สปีดให้มันเยอะแยะได้อะไรแบบนี้นะบางคนเนี่ยซีเรียสในส่วนนี้นะ ND filter สำคัญนะตอนที่คุณออกไปที่แสงเยอะๆกลางแดดอะไรแบบนี้นะ ISO ต่ำสุดแล้วสปีดต้องฟิกอยู่ที่1:50ในขณะเดียวกันอยากเปิด F กว้างๆนะเพื่อจะให้มันเห็น depth of field อะไรแบบนี้ฮะ
ND filter เป็นสิ่งสำคัญมากฮะแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่อง ND filter มันคืออะไรฮะมันคือฟิลเตอร์ที่ทำให้มันมืดลงนิดนึงเหมือนใส่อยู่ด้านในนะอันนี้ไม่ได้บิวอินมาครับข้อ3ฮะโหมดที่เอาไว้เล่นแบบว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวฮะนั่นคือโหมดพาโนรามานั่นเองฮะ ZV-1 เนี่ยตอนออกมาเรียกว่าเอาไปใช้กันแบบสนั่นหวั่นไหวมากคือเอากล้องปาดเลยจึ๊ดๆๆๆแล้วก็รวมมาให้เป็นพาโนรามาเลยฮะZV-1F ตัดทิ้งครับข้อ4ฮะเขาเปลี่ยนคำว่า Creative Look เป็น Creative Style ฮะ Creative Look เนี่ยใน ZV-1 เราจะเห็นเป็นเรื่องของอารมณ์ในการถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอฮะมันเหมือนเป็น Preset มาให้นะเช่น Portrait Natural Vivid อะไรแบบนี้ฮะอันนี้เนี่ยไม่ซีเรียสฮะมันเหมือนเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตัวย่อนิดหน่อยฮะอาจจะเหมือนบ้างคล้ายบ้างอะไรแบบนี้ฮะแต่สิ่งที่มันหายไปเรารู้สึกว่าน่าเสียดายมากสำหรับใครที่เป็นสายแบบว่าคอน sumer แบบว่าเล่นเบาๆฮะกล้องเบาๆแบบนี้ฮะนั่นก็คือในส่วนของ picture effect ฮะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะใหญ่กว่า creative look ที่มาเปลี่ยนชื่ออะไรแบบนี้ฮะเพราะ picture effect เนี่ยมันเป็นส่วนของฟิลเตอร์ที่เป็นกล้องทอยฮะหรือว่าใครที่เป็นสายดูดสีฮะถ่ายแล้วในภาพเนี่ยจะดึงเฉพาะตรงที่มันเป็นสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองสีเขียวอะไรแบบนี้ฮะบางคนเนี่ยเอาไปเล่นก็สนุกสนานอะไรแบบนี้ฮะอาจจะหาไม่เจอใน ZV-1F ฮะเขาตัดทิ้งทั้งยวงเลยฮะอันนี้น่าเสียดายมากข้อต่อไปฮะใครที่เข้าไปหาโหมดโฟกัสฮะผมรับรองเลยว่ามีปัญหาหลายคนเลยฮะในโหมดภาพนิ่งก่อนนะ AFC ฮะหรือว่า Continue Focus เนี่ยไม่มีฮะมีแค่ FS แล้วก็เป็น MF ก็คือแมนนวลนะมีแค่2โหมดให้เลือกฮะแต่ว่าใครที่อยากจะไป Continue ต่างๆฮะอะไรที่มันพุ่งเข้าหาเราอยากจะ Continue Tagging มาอะไรแบบนี้อ่ะไม่มีในโหมดภาพนิ่งนะไม่ได้เน้นภาพนิ่งจริงๆฮะในขณะที่ตอนที่คุณเปลี่ยนโหมดไปเป็นการถ่ายวิดีโอเนี่ย AFC ฮะหรือว่า Continue เนี่ยมาแล้วฮะแต่ว่าAFS นะโฟกัสแบบซิงเกิลในโหมดวิดีโอก็ตัดทิ้งไปฮะโอ้โหกลายเป็นเข้าไปโหมดวิดีโอเนี่ยคุณเจอแค่ AFC กับ MF ฮะที่เป็นแมนนวลนะมีเลือก2อย่างแบบนี้ฮะตัดนู่นตัดนี่ฮะใครเข้าไปแล้วหาไม่เจออันนี้ไม่ต้องแปลกใจฮะอันนี้เข้าไปหาแล้วงงมาให้ก่อนแล้วครับมาว่าถึงเรื่องของการสั่นกันฮะ ZV-1 ตัวแรกออกมาเนี่ยมันมีการสั่นที่ตัวเซ็นเซอร์เลยนะในขณะเดียวกันก็มีในส่วนของ Active ด้วยฮะ Active เนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือนการสั่นแบบดิจิตอลฮะคือมันจะครอบมุมภาพเข้ามานิดนึงนั่นเองฮะตัวใหม่ฮะ ZV-1F เนี่ยไม่มีการสั่นที่เซ็นเซอร์เลยนะจะไปการสั่นเฉพาะ Active อย่างเดียวฮะคือมันจะครอบเข้ามาและเมื่อกี้ที่ผมลองเนี่ยเป็นเรื่องที่ตื่นตะลึงแล้วก็ตกใจมากฮะเพราะว่าตอนที่คุณจะเปิด Active เนี่ยมันจะครอบเข้ามาถูกไหมถ้าไม่เปิดเนี่ยปิดการสั่นไปปุ๊บมันก็จะกว้างเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ฮะปรากฏว่าตอนที่ผมใช้ ZV-1 ตัวแรกฮะ24มิลใช่ไหมแล้วก็ปิด Active ฮะปิดการสั่นนะมันก็จะวายถูกไหมในขณะที่ ZV-1F ตัวนี้ครับผมเปิดการสั่นแบบ Active พอดีแล้ววางคู่กันแบบนี้สรุปว่า20มิลนะแล้วเปิด Active ครอบเข้ามาปุ๊บเนี่ยกลายเป็น24มิลเท่าตัว ZV-1 ตอนไม่ได้เปิดกันสั่นนะโอ้โหเรียกว่าเฮ้ยทำไมมันเท่ากันแบบนี้ฮะเรียกว่า ZV-1 เนี่ยเปิดกันสั่นหายไป4มิลนะโอ้โหเท่ากันพอดีเลยอะทั้งหมดที่ผมพูดไปในส่วนของ Active ต่างๆฮะมันอยู่ในโหมดวิดีโอนะวงเล็บว่าอยู่ในโหมดวิดีโอฮะแต่ถ้าคุณใช้ ZV-1F ในโหมดภาพนิ่งเนี่ยมันจะกว้าง20มิลตลอดฮะหรือว่าไม่มีการสั่นให้ใช้นั่นเองฮะ20มิลเต็มๆเลยฮะไม่มีการครอบเข้ามาเลยฮะพอเปิดวินชิวออกมาสิ่งที่ผมตกใจมากสำหรับ ZV-1F ก็คือช่องของเขาฮะโคชูตรงนี้ฮะคือมันไม่มีขั้วอะไรเลยนะคือมันเป็นเหมือนช่องเฉยๆช่องเปล่าๆจริงๆในขณะที่ ZV-1 นะตัวแรกเนี่ยจะมีพินอยู่แน่นอนว่ามีพินตรงนี้นะสำหรับติดไมค์ต่างๆติดในส่วนของไวเลสอะไรที่โซนี่เนี่ยเขาเคลมว่ามันไม่ต้องใช้สายนะคือมาคอนเนคซึบเข้าไปจบเลยใช้ไมค์เลยอะไรแบบนี้ฮะรวมถึงการซิงค์แฟลชก็มีตัวขั้วตรงนี้อยู่แล้วฮะเห็นเป็นเงินกลมๆตรงกลางแบบนี้ฮะแต่พอเป็น ZV-1F มามันคือช่องเปล่าๆไม่ได้ใส่อะไรมาเลยนะไม่มีชิปอะไรนั้น
คือถ้าคุณจะใช้ไมค์ช็อตการของโซนี่นะหรือว่ามีอยู่แล้วนะพอเอามาเสียบปั๊บอันนี้ไม่รู้เรื่องกันแล้วก็ต้องเสียบสายนะแล้วก็คือมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสายเนี่ยมันไม่ได้โยงมาเสียบด้านซ้ายตรงนี้เหมือนกล้องพวกตระกูลอัลฟาฮะเพราะว่ารูไมค์มันอยู่ด้านนี้ฮะคุณต้องเอาไมค์เนี่ยสายเนี่ยเสียบด้านนี้แล้วก็โค้งปั๊บมาเสียบด้านนี้ฮะมันก็จะลกลุงลังมากนะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะประหยัดเลยจริงๆครับส่วนต่อไปฮะโซนี่บอกว่ามันเป็นข้อดีนะในส่วนของแอปใหม่ฮะ Imaging Aid Mobile Pass นะตัวเก่าจะไม่มี Pass นะจะเป็น Mobile แล้วจบเลยฮะตัวนี้เนี่ยมี Pass ด้วยฮะหมายความว่าใครที่เคยใช้แอปตัวเก่าของโซนี่อยู่ฮะถ้าคุณจะซื้อตัวนี้ไปฮะตัวใหม่ ZV-1F ไปเนี่ยคุณต้องโหลดแอปใหม่ด้วยนะแล้วก็มันก็จะรองรับฟังก์ชันใหม่ๆฮะอย่างเช่นช็อตมาร์คที่เมื่อกี้พูดไปแล้วอ่ะเลือกกี่วิแล้วก็โยนลงมือถืออะไรแบบนี้ฮะรองรับฟังก์ชันใหม่จริงฮะแต่คุณต้องโหลดแอปใหม่รีจิสเตอร์ใหม่ฮะและทุกครั้งที่จะคอนเน็กกับมือถือเนี่ยคุณต้องเปิด Wi-Fi บลูทูธแล้วก็ในส่วนของโลเคชันด้วยฮะเปิดให้หมดเลยฮะถึงจะคอนเน็กกันได้นั่นเองฮะหลายคนเนี่ยก็บ่นว่ามันยุ่งยากกว่าเดิมนะของเก่าเนี่ยสกงสแกน QR ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเข้าแล้วฮะอันนี้มันก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งฮะอันนี้จัดอยู่ในประเภทที่ทำให้ปวดหัวมากขึ้นละกันครับมาว่าในส่วนของการโฟกัสฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันที่โซนี่เลือกจะตัดทิ้งฮะตัวเก่าเนี่ย ZV-1 นะเป็นคอนทราสต์บวกเฟสดีเทคชันนะแน่นอนเป็นไฮบริดกันหมดแล้วฮะกล้องยุคใหม่นะถ้ามันไม่ได้ลำบากเกินไปหรือเป็นกล้องที่ยุคเก่าเกินไปฮะมันรวมกันหมดแล้วนะแล้วก็ไม่ได้เรื่องยากฮะแต่ว่า ZV-1F ฮะสงสัยจะไม่สนใจภาพนิ่งจริงๆฮะตัดในส่วนของเฟสดีเทคชันออกฮะเหลือแค่คอนทราสต์ดีเทคชันนะเราก็ต้องย้อนกลับไปเทคโนโลยีเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วฮะ8ปีที่แล้วกล้องหลายๆตัวเนี่ยมีแต่คอนทราสต์ดีเทคชันนะแล้วก็มีปัญหาให้ถกเถียงกันมากมายว่าเฮ้ยมันโฟกัสไม่ติดเลยมันโฟกัสแล้วมันวืดวาดฮะอย่างเช่นอะไรบ้างฮะที่คุณจะโฟกัสแล้วมันจะวืดวาดวืดวาดฮะก็คือภาพคุณเนี่ยมันไม่มีคอนทราสต์ฮะคอนทราสต์ดีเทคก็จะดีเทคไม่ได้ฮะภาพอะไรที่ไม่มีคอนทราสต์ภาพที่มันเป็นเหมือนแบบโต๊ะใสๆสว่างสว่างขาวๆไปเลยอะไรแบบนี้กำแพงที่มันไม่มีในส่วนของคอนทราสต์หรือว่าเท็กเจอร์ดีเทลอะไรเลยนะบางทีเราจะถ่ายบางทีเนี่ยท้องฟ้ามันขาวหมดเลยอะไรแบบนี้นะเขาก็หาโฟกัสไม่เจอเหมือนกันนะหรือว่าในสภาพย้อนแสงฮะย้อนแสงมากๆไฟเข้าด้านหลังเราไปนั่งติดหน้าต่างถ่ายออกไปจะหาวิวข้างนอกแบบนี้นะโฟกัสคอนทราสต์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามีปัญหาเหมือนกันนะอาจจะช้าหรือว่าโฟกัสไม่ติดเลยฮะขึ้นเป็นแบบกรอบสีชมพูมาเลยนะแต่ว่า ZV-1 ตัวแรกฮะเท่าที่ผมลองเนี่ยเรียกว่าการโฟกัสดีกว่าชัดเจนนะขึ้นกรอบเขียวแบบจุ๊กๆๆเร็วมากฮะอันนี้เนี่ยจะมีกรอบสีชมพูขึ้นหลายรอบเหมือนกันนะเมื่อกี้ลองอยู่ครับข้อถัดไปฮะ ZV-1F ฮะ Electronic Shutter Only ฮะโอ้โหเรียกว่าตัดม่านชัตเตอร์ออกไปเลยฮะทั้งยวงเลยใช้เซ็นเซอร์เพียวๆในการกำหนดสปีดชัตเตอร์ต่างๆฮะแน่นอนว่ามีข้อเสียตามมาสปีดเนี่ยความเพดานด้านบนนะ1ต่อ 32,000 อะไรแบบนี้ฮะ1ต่อ 32,000 เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วฮะสปีดอันนี้มันไล่ไปตึ๊ดๆแล้วแต่ว่าสปีดเพดานล่างฮะโอ้โหเรียกว่าทำได้แค่1ต่อ4วินาทีฮะใครที่อยากจะไปถ่ายน้ำตกถ่ายรถลากต่างๆฮะ1วิ4วิอะไรแบบนี้ฮะลืมไปได้เลยฮะรวมถึงชัตเตอร์บีก็ไม่มีในส่วนนี้ฮะเพราะว่าสปีดต่ำสุดมันอยู่ที่1ต่อ4วินาทีเท่านั้นฮะโอ้โหเรียกว่าไม่เน้นภาพนิ่งจริงๆใครที่เป็นสายสโลโมชั่นนะโอ้โหใครที่เคยรู้ว่า ZV-1F ทำอะไรมาได้นะจะตกใจเมื่อใน ZV-1F มันตัดทิ้งทั้งยวงเลยเหมือนกันนะในส่วนของ High Frame Rate นะตัวนี้เนี่ยตัวแรกของเขาอะทำได้ที่250เฟรม500เฟรมหรือว่าจะเป็น 1,000 เฟรมในการสโลโมชั่นนะหลายคนซื้อไปยังไม่รู้เลยฮะว่า ZV-1 ทำได้นะในโหมด High Frame Rate นะคุณเข้าไปเลยมันจะมีสโลแบบโคตรสโลแบบสโลสุดๆมาให้ฮะแต่ว่าความละเอียดต่างๆมันก็จะถูก
ยุบลงฮะเนื่องจากบิตเรทมันไม่เยอะฮะก็เรียกว่าตรง250เนี่ยผมเรียกว่าเอาไปสโลบ่อยพอสมควรนะแต่พอ ZV1F ฮะในส่วนของไฮสปีดต่างๆเนี่ยตัดทิ้งหมดเลยนะเขาเปลี่ยนเป็น SNQ เหมือนรุ่นพี่เขาฮะเหมือนตระกูลอัลฟาเนี่ยก็จะมี SNQ เหมือนกันแล้วก็ทำได้มากสุดนะคือ100หรือว่า120เฟรมก็สโลโมชั่นประมาณ5เท่านะแต่อย่างที่บอกฮะ120เฟรมเนี่ยมันสู้ตรง250ไม่ได้อยู่แล้วฮะใครที่จะไปสโลแบบเฮ้ยแบบเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจมันก็ประมาณ250เฟรมขึ้นไปอะไรแบบนี้ฮะแต่ว่าใครนี่เป็นไม่ได้ถ่ายสโลนะก็คือแบบว่าถ่ายปกติทั่วไปอันนี้ถือว่ารองรับทุกเฟรมเรทอยู่แล้วครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาฮะต้องบอกว่าอยู่ในราคาแค่ 17,990 ฮะถือว่าเป็นกล้องคอมแพคราคาเบาๆแบบที่สุดเลยฮะแล้วก็ราคานี้ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็คุ้มมากๆแล้วฮะสำหรับ Sony ZV-1F ครับผมSony ZV-1F ฮะเรียกว่ามีความต่างฮะจะเรียกว่าต่างก็ต่างฮะจะเรียกว่าเหมือนก็เหมือนนะกับ ZV-1 ฮะแล้วก็ผมได้บอกไปแล้วฮะข้อดีข้อเสียว่ามันมีอะไรหรือว่าตัดอะไรทิ้งฮะใครที่ชอบแบบไหนฮะบอกเลยว่าเลือกใช้กันได้ฮะของ Sony เนี่ยเรียกว่าเป็นกล้องที่เหมาะกับชาวร็อกอยู่แล้วฮะใครที่จะไปถ่ายเล่นไลฟ์สดนะอเนกประสงค์สุดๆสำหรับ2ตัวนี้ฮะเลือกตามที่ท่านชอบเลยฮะและถึงเวลาแล้วครับที่คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ